วัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ไปทางต่างจังหวัดและคุณครูที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะคะวันนี้รู้สึกว่านักเรียนเสียงจำไม่แล้วเสียงเบาไปสักหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนเรียนผ่านมาแล้วถึง2ชั่วโมงด้วยกันใช่ไหมคะและวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์คะไม่รู้ว่านักเรียนบอกว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรก็ไม่ทราบถ้ามีความรู้สึกว่าดีใจคะจะได้หยุดเรียน2วันใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าจะหยุดเรียน2วันถึงแม้ว่านักเรียนหยุดเรียนไป2วันแล้วแต่นักเรียนก็ยังไม่ลืมว่าตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะถึงแม้เราอยู่บ้านหยุดเรียนเราทำกิจกรรมร่วมกับทางครอบครัวคะเราก็อย่าลืมว่าหน้าที่ของนักเรียนคือ1ตั้งใจเรียนหนังสือมีการงานที่คุณครูมอบหมายให้ทำเป็นการบ้านนะคะมอบหมายให้เป็นการบ้านก็ต้องทำเป็นการบ้านแล้วคุณครูก็จำได้ด้วยว่าเมื่อวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่ผ่านมานี้คุณครูสั่งการบ้านไว้ให้นักเรียนไปเข้าห้องสมุดใช่ไหมคะยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยให้นักเรียนเข้าไปที่ห้องสมุดโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางต่างจังหวัดก็ให้เข้าไปที่ห้องสมุดของโรงเรียนนะคะแล้วค้นหาหนังสืออะไรเอ่ยทวนการบ้านก่อนค่ะทวนการบ้านหนังสืออะไรเอ่ยชีวิตของนกกางเขนนะคะเป็นหนังสืออ่านเสริมบทเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะที่มีนกกางเขนคู่1จำได้ไหมคะในใครไม่ได้ทำมาส่งมีหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาคุณครูบอกส่งตอนเย็นวันศุกร์วันนี้ใช่ไหมคะศุกร์ที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2554ยังจำได้ไหมคะที่บอกว่านกกางเขนคู่หนึ่งไปทำรังคะนกกางเขนตัวผู้นะคะถูกอะไรคะถูกเด็กนำหนังสติ๊กมายิงใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่แล้วก็นกตัวเมียนั้นเป็นไงคะงูเขียวไปทำไมเอ่ยกินลูกของมันหมดใช่ไหมคะที่เล่าให้ฟังและนักเรียนไปค้นหาความรู้จากห้องสมุดนะคะแล้วก็นำมาเขียนเรื่องราวสั้นๆบอกคุณครูนะคะมีคนบอกว่าไปค้นแล้วพบว่ามีลูกทั้งหมด4ตัวชื่อนิ่มนิดหน่อยน้อยนะคะอันนี้ก็เก่งมากเลยนะคะเป็นการบ้านค่ะฉะนั้นวันนี้เช่นเดียวกันก่อนจะเรียนนั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวกับหนูมาลีเทศกาลท่องเที่ยวนะคะ1 2 3 1เพลงค่ะแม่หนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งมันชอบกินปลาร่าเริงจริงๆพอผูกกระดิ่งกรุ๋งกริ๋งชอบใจเจ้าเหมียวมาสิเร็วรี่ว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันหนูมาลีมีลูกแมวเมียว
หนูมาลีนะคะงั้นวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเด็กๆดีใจจะได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะไปกับหนูมาลีนั่นเองนะคะการออกกำลังกายนะคะถึงแม้จะออกกำลังกายเพียงวันละเล็กๆน้อยๆนะคะชั่วโมงละ2นาทีถือว่านักเรียนได้ออกกำลังกายแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่านักเรียนเป็นวัยเยาว์นะคะการออกกำลังกายมีการเคลื่อนไหวไปมามีการโยกแขนสลับแขนนะคะทำให้การไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงนะคะส่วนผู้ใหญ่นะคะคุณครูบางท่านนะคะหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ออกกำลังกายเลยไม่เคลื่อนไหวไปมานะคะสิ่งที่ตามมาก็คือพังผืดนะคะพังผืดนั่นจะจับตามไหลแล้วก็ยกแขนอย่างนี้ไม่สะดวกนะคะก็ต้องไปกายภาพบำบัดฉะนั้นนักเรียนอยากจะมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายมันออกกำลังกายประจำทำให้เรา1มีความสุข2ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยนะคะเมื่อนักเรียนออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆอีกนะคะที่นักเรียนเรียนไปชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วกับคุณครูนันทิการนั้นเป็นเรื่องราวของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะทางธรรมชาติเช่นป่าไม้เช่นนกนะคะนกก็ทำให้โลกของเรานั้นสวยงามนะคะทีนี้วันนี้คุณครูมาต่อในเรื่องราวของสัตว์ป่าน่ารักนะสัตว์ป่าจะน่ารักอย่างไรติดตามดูจากจอภาพแล้วก็เรียนรู้กันดีกว่าค่ะฉะนั้นก่อนจะเรียนมาท่องคาถาเรียนเก่งก่อน1 2 3 2ตาดู2หูสมองมีสติไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้อย่างแล้วนักเรียนกลับไปบ้านไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วหรือเปล่าคะเสียงเบาจังเลยนักเรียนกลับไปบ้านนักเรียนไปทบทวนวิชาที่เรียนหรือเนื้อหาที่เรียนมาแต่ละวิชาหรือเปล่าคะเสียงเบามากเลยแสดงว่าซื่อสัตย์ต่อตนเองไหนใครไม่ได้กลับไปบ้านไปทบทวนเลยแสดงว่ามีไม่กลับไปทบทวนทุกคนเลยนะคะคุณครูอ่านความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะเมื่อภาคเรียนที่1ที่ผ่านมานี้เองผู้ปกครองเขียนตามความเป็นจริงมาว่านักเรียนยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนไม่ทำการบ้านต้องคอยเตือนให้ทำการบ้านจึงจะทำต้องคอยเรียกให้อ่านหนังสือจึงจะอ่านค่ะนักเรียนยุคนี้ค่ะไม่ค่อยทำไมนะคุณครูบอกว่าลูกศิษย์จะมีความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสตางค์ที่ให้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่เหมือนสมัยคุณครูนั้นต้องช่วยเหลือตนเองคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานหาเงินมาส่งเสียให้เรียนฉะนั้นความลำบากไม่เหมือนกันนักเรียนก็จึงไม่ขนขวายหาความรู้ใส่ตนเองเดี๋ยวนักเรียนโตขึ้นไปภายหน้านักเรียนก็จะลำบากถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะอันนี้คุณครูเตือนไว้นะคะเอาละค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูจากจอภาพวันนี้คุณครูนำเรื่องราวของสัตว์ป่าน่ารักมาฝากเด็กๆด้วยดูจากจอภาพค่ะนะคะสัตว์ป่าน่ารักนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ